สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a วาแกน n กฟาร์มวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง10ข้อเตือนใจก่อนไปทำเกษตรสาเหตุที่ทำเกษตรแล้วไม่ประสบความสำเร็จการทำเกษตรเป็นความฝันของหลายคนที่วางแผนอยากใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติปลูกพืชไว้กินเองเลี้ยงสัตว์สร้างผลผลิตและรายได้จากที่ดินสำหรับกลุ่มคนทำเกษตรนอกจากกลุ่มหลักที่ทำเป็นอาชีพมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีกลุ่มคนที่สนใจจะเข้ามาทำเกษตรไหม ว่าจะเป็นคนที่ยังทํางานต่อประจำและทําเกษตรควบคู่กันไปหรือคนที่เกษียณแล้ววางแผนจะทําเกษตรเป็นต้นการทําเกษตรอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายดังจะเห็นว่ามีหลายคนที่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จบางคนใช้เงินก้อนสุดท้ายลงทุนไปกับการเกษตรแต่ไม่ได้ผลเราจะมาถอดบทเรียนข้อคิดและปัญหาสําคัญที่ทําให้การทําเกษตรไม่ประสบผลสําเร็จอย่างที่ต้องการ 1. ไม่มีการตั้งเป้าหมายเพื่อทําเกษตร การตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะทำเกษตรไปเพื่ออะไรจะทำให้สามารถกำหนดรูปแบบการทำเกษตรระยะเวลาแรงงานที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้การลงทุนนั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุดไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่ทำเกษตรเป็นงานอดิเรกหรือไว้เกษยียณมักจะทำเพื่อพักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพมีการทำเกษตรเพื่อหวังเพียงรายได้เล็กน้อยนํามาใช้ใจ่ายหมุนเวียนและเป็นรายได้เสริมจึงมีความยืดหยุ่นในการทำเกษตรมากกว่าขณะที่ผู้ที่ทำเป็นอาชีพหวังรายได้หลักจากการทำเกษตรจําเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการดูแลสวนหรือฟาร์มจริงจัง อาจจะมีการสร้างรายได้จากผลผลิตหลายๆรูปแบบเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายทําเกษตรไปทีละลำดับขั้นจะทําให้สามารถพัฒนาธุรกิจเกษตรต่อไปได้เพื่อไม่ให้เงินส่วนอื่นมาลงกับการทําเกษตรทั้งหมดโดยเสียเปล่า 2. ไม่มีรูปแบบการทําเกษตรที่เหมาะกับตัวเอง เวลาและว,วัยเป็นตัวกำหนดรูปแบบการทำเกษตรได้เช่นกันผู้ที่ทำเกษตรตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าแม้ทำผิดพลาดก็ยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือหาช่องทางใหม่ๆในการผลิตสินค้าเกษตรรวมทั้งยังมีกำลังในการลงมือทำมากกว่า สำหรับผู้ที่ทำเกษตรในวัยที่อายุมากอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการจัดการให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานเครื่องมือที่นำมาใช้รูปแบบการทำเกษตรยังควรเลือกให้เหมาะสมกับความสนใจหรือความถนัดจะทำให้รู้สึกสนุกกับการทำเกษตรและสนใจค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อน,นำมาพัฒนาการผลิต เช่นปลูกผักสวนผล,ลไ,มไม้ไม้ดอกไม้ประดับเพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นหากมีพื้นที่ไม่มากก็อาจจะเลือกปลูกพืชที่มีราคาสูงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดหรือแปรรูปผลิตสร้างรายได้เพิ่มหากไม่มีแรงงานก็อาจจะเลือกปลูกพืชที่ดูแลง,ง่ายให้ผลผลิตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวด้วยตนเองได้สะดวกเป็นต้น สามไม่วางแผนการใช้ที่ดินหลายคนอาจจะเริ่มไม่ถูกเมื่อมาลงมือทําเกษตรครั้งแรกการวางผังสวนจะช่วยให้วางแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอันดับแรกต้องรู้จักพื้นที่ของตนเองว่าเหมาะในการทําเกษตรแบบไหนเช่นปลูกพืชไร่ทําสวนผักสวนผลไม้เลี้ยงสัตว์เป็นต้น มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างทั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบอยู่ใกล้โรงงานแปรรูปหรือส่งออกมีปัญหาดินเค็มน้ำแรงเป็นต้นเพื่อให้วางแผนผลิตสินค้าได้เหมาะสมจากนั้นจึงกำหนดการใช้งานในส่วนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้สนามอาคารสิ่งก่อสร้างถนนหนทางเป็นต้น หากพื้นที่เกษตรมีขนาดใหญ่อาจจะทําไปทีละส่วนไม่จําเป็นต้องรีบร้อนทําในครั้งเดียวแต่ควรกาหนดล่วงหน้าว,ว่าส่วนที่เหลือจะทําอะไรในอนาคตระหว่างยังไม่ปลูกพืชร้างไรายได้อาจจะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อรอขายในระยะยาวสิ่งสําคัญคือพื้นที่เกษตรแต่ละจุดในฟาร์มควรเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตหากมีการใช้เครื่องมือเกษตรจำเป็นต้องกำหนดระยะปลูกให้เหมาะสมตั้งแต่แรกเพื่อให้นำเครื่องมือเข้าไปใช้ได้ง่ายการวางผังพื้นที่ยังรวมไปถึงการกำหนดแปลงปลูกต้นไม้ที่ต้องคำนึงถึงทิศทางของแสงแดดและลมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสภาพพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าขนาดเดียวกันก็สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติเบื้องต้นได้ สิ่ควรรู้จักดินในพื้นที่การเตรียมพื้นที่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการทําเกษตรแบบเพาะปลูกก่อนอื่นควรตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่ว่ามีลักษณะอย่างไรหากเป็นดินเดิมที่มีในพื้นที่เหมาะสําหรับปลูกพืชประเภทไหนหากเป็นดินที่นํามาถมใหม่ดินนั้นๆมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างหรือมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อให้สามารถปรับปรุงดินได้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคําปรึกษาได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน ถ้าขาดแหล่งน้ําน้ําคือหัวใจสําคัญในการทําเกษตรหากพื้นที่เกษตรนั้นนั้นมีแหล่งน้ําเดิมหรืออยู่ติดกับแหล่งน้ําที่สามารถนําน้ํามาใช้ได้ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เจ้าของที่ดินได้อย่างมหาศาลแต่หากเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่ที่ไม่มีแหล่งน้ําอาจจาเป็นต้องขุดบ่อน้ําเพื่อใช้กับเก็บน้ํา ขนาดบอกให้คำนวณจากปริมาณใช้น้ำตลอดปีหรือทำบ่อบาดาลก็ได้เช่นกันซึ่งการขุดบ่อถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในการทำเกษตรการบริหารจัดก,การน้ำจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้เช่นหากพื้นที่นั้นๆมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอและมีปริมาณน้ำฝนน้อยก็อาจจะเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือทนแล้งได้ดีปลูกพืชให้เกลือ 6. ไม่วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการวางแผนปลูกพืชหรือผลิตสินค้าเกษตรใดๆก็ตามควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้ผลิตสินค้ามาแล้วมีแหล่งซื้อสินค้ารองรับสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญควรเริ่มจากเล็กๆทดลองทำจนชำนาญแล้วจึงขยับขยาย หรืออาจจะทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้หลากหลายช่องทางหากสินค้าได้ราคาตกก็หรือเกิดโรคแมลงระบาดก็ยังมีสินค้าตัวอื่นไปต่อได้เมื่อเริ่มเข้าใจตลาดและมองเห็นความเป็นไปได้จึงเพิ่มและลดสัดส่วนการผลิตตามความเหมาะสม เจ็ดขาดแรงงานควรมีเครื่องทุ่นแรงมาช่วยหลายคนวาดฝันการทำเกษตรมีภาพความสวยๆและชีวิตที่แสนสงบอยู่กับธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงอาจจะลืมนึกไปว่าการทำเกษตรต้องใช้แรงงานในการลงมือลงแรงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาแรงงานเพียงอย่างเดียว จึงนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้หลายคนเกิดความท้อถอยและล้มเลิกทําเกษตรอย่างน่าเสียดายแม้ว่าในปัจจุบันแรงงานจะเป็นสิ่งที่หายากแต่ก็นับว่ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถนําเครื่องทุนแรงและเครื่องมือต่างๆมาใช้เพื่อช่วยลดการใช้แรงงานจากคนมากขึ้น อีกทั้งยังคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเตรียมดินแทร็กเตอร์เครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าเครื่องหว่านปุ๋ยระบบให้น้ําอัตโนมัติเป็นต้นรวมทั้งให้หลายพื้นที่ยังมีเครื่องมือให้เช่าพร้อมผู้บังคับแทนที่จะต้องซื้อและเสียค่าบํารุงรักษาไม่ว่าจะเป็นโดรนเพื่อการเกษตรรถดํานารถเกี่ยวข้าวรถถ แต่ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายหลายคนผลิตสินค้าเกษตรได้ดีประสบความสำเร็จในการหาตลาดรองรับแต่กลับพบว่าไม่มีรายได้เหลือเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น <c oughs> การทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบจะทําให้มองเห็นภาพรวมว่าต้นทุนหรือรายจ่ายไปจมกับส่วนใด เพราะบางครั้งอาจจะพบว่ารายได้จากการขายผล,ผลผลิตเข้ามาก็จริงแต่ไม่ได้นําต้นทุนมาคิดคํานวณไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตต้นทุนแฝงอื่นๆเช่นมีการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาแต่ไม่มีการนํามาคิดเป็นต้นทุนรวมทั้งค่าน้ํามันรถในการขนส่งค่าไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเปลืองต่างๆ นอกจากนี้ยังควรจัดการให้มีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้หลายๆรูปแบบทั้งรายได้ระยะสร้างรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีเพื่อลดความเสี่ยงลงและควรกันร,รายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นเงินออมเพื่อใช้ในการลงทุนในโอกาสต่อไปภายหน้าหากต้องการขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ก้าอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาการทำเกษตรโดยหลงเชื่อคำชักชวนลงทุนปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ตามตามกันเพราะเห็นว่าผู้อื่นปลูกได้ดีมีกำไรคืออีกปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อการทำเกษตรได้ต้องไม่ลืมว่าการปลูกตามตามกันอาจเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ หรือกรณีที่ถูกหลอกให้ซื้อต้นพันธุ์พืชโดยสัญญาว่าจะให้ราคาพิเศษแต่เมื่อผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แล้วกลับไม่มีผู้รับซื้อเป็นต้นหากใครเริ่มต้นด้วยความโลภก,ก็ยิ่งตกเป็นเหยื่อได้ง่ายดังนั้นการเริ่มลงมือทำเกษตรควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อรวมทั้งควรหมั่นหาข้อมูลสินค้าที่เราผลิตเพราะสินค้าบางอย่างในระยะแรกทำราคาดีขึ้นก็จริงแต่เมื่อวันหนึ่งที่ตลาดเปลี่ยนได้รับความนิยมน้อยลงจนราคาตกไม่คุ้มกับเงินลงทุนที่เสียไปก็ควรติดตามข่าวสารเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทัน สิไม่ทำการตลาดขาดการสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรการทำเกษตรถือว่าเป็นรูปแบบธุรกิจชนิดหนึ่งที่ต้องมีการวางแผนในการผลิตว่าจะทำอะไรปริมาณเท่าไรทำช่วงไหนทำอย่างไรและต้องมองว่าเมื่อผลิตแล้วนำไปขายให้ใครขายรูปแบบไหนรวมทั้งควรวางแผนสำรองหากเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ภัยธรรมชาติราคาผลผลิตตกตามโรคระบาดเป็นต้นก่อนผลิตพืชใดก็ตามควรศึกษาตลาดว่าผู้ซื้อสินค้าของเราเป็นคนกลุ่มดใดเช่นลูกค้าทั่วไปลูกค้าเฉพาะกลุ่มในออนไลน์ปลูกเพื่อส่งบริษัทส่งออกเป็นต้นนอกจากนี้ก็ควรสร้างเครือข่ายผู้ที่ทําการเกษตรรูปแบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคนิคการปลูกตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งยังสามารถรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาให้เหมาะสมได้อีกด้วย ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ